เจสซีรีพอร์เตอร์วันนี้นะครับนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพาลงพื้นที่ไปสัมผัสความสวยงามของทุ่งดอกปอดเทืองกว่า300ไร่ในตำบลรำแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันตลอดเดือนสิงหาคมของทุกปีจนกลายเป็นสถานที่สร้างรายได้แก่คนในชุมชนครับสองฝากฝั่งถนนตำบลรำแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาที่เต็มไปด้วยดอกปอเทืองบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งนากว่า300ไร่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีโดยนักพัฒนาชุมชนอบต.รำแดงเจ้าของโครงการปลูกปอเทืองได้บอกถึงแนวคิดนี้ว่าเพื่อให้ชาวนาเนี่ยเปลี่ยนแนวคิดให้ทำนาอินทรีย์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเราหวานไปประมาณเดือนมิถุนายนนะครับผ่านหวานไปประมาณเดือนมิถุนายนเนี่ยประมาณ45วันนะครับประมาณปลายเดือนกรกฎาเนี่ยปอเทืองมันเริ่มออกดอกนะครับออกดอกช่วงนั้นเนี่ยเรามีต้นตาลตะโนดต้นตาลตะโนดเนี่ยมันจะเป็นพื้นหลังเป็นเค้าเรียกเป็นแบ็คกราวของต้นปอเทืองฉะนั้นเนี่ยเมื่อดอกสีเหลืองผนวกกับต้นตาลตะโนดที่ยืนสวยอยู่ด้านหลังของต้นปอเทืองเนี่ยมันทําให้ออกภาพที่สวยงามนายเชิดพงษ์บุญที่สุดได้บอกอีกว่านอกจากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วยังเปิดโอกาสให้กับชาวบ้านในชุมชนได้นำพืชพันธุ์หรือสินค้าทางการเกษตรนำมาค้าขายให้กับนักท่องเที่ยวทำให้สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านตำบลรำแดงคนในชุมชนนะคะถ้ามีโครงการปอเทืองที่นี่ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะถ้ามาเที่ยวปอเทืองนะคะตอนนี้ปอเทืองกำลังสวยงามเหลืองอร่ามเต็มทุ่งเลยค่ะหากใครที่เดินทางมากับพ่อแม่หรือครอบครัวอบต.รำแดงก็ได้จัดจุดถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นจุดเวทีไม้ไผ่มานั่งชิงช้าเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกคือความรู้สึกของคนที่ว่าอยู่ในตัวเมืองที่รถมันเยอะๆควันเยอะๆพอเราได้มาที่ตรงเนี้ยที่เขาปลูกต้นปอเทืองเนี่ยค่ะรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติคือได้เห็นต้นไม้เขียวๆได้เห็นปอเทืองสีเหลืองลมพัดไปมารู้สึกถึงความร่มเย็นความสดชื่นเป็นธรรมชาติที่เรารู้สึกว่าเราได้สูดหายใจโล่งปอดรู้สึกว่ามันก็บอกเป็นไร่อะไรปอเทืองเนี่ยมันสวยงามของพื้นที่อำเภอสิงหนครนะถึงเลยอยากมาดูด้วยตัวเองแล้วก็มาดูแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจนะนอกจากนี้ชาวบ้านตำบลรำแดงอยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนให้คงอยู่กับชาวบ้านต่อไป